เป็นช่างชุนช่างเย็บผ้าช่างชุนไปถึงหมู่บ้านหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงหาบข้าวไปส่งพ่อไถนาเจอหน้าตาก็พอใจได้แต่ฉลาดหรือเปล่าเนาะฉลาดหรือเปล่าก็ลองสิลองถามก็ว่าเธอจะไปไหนถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวบุพเทวดาเขาเรียกไปส่งข้าวบุพเทวดาไปส่งข้าวพ่อเธอใช่มาบอกใช่เขาเรียกพ่อเป็นบุพเทวดาแล้วบุพเทวดาเธอน่ะอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรล่ะบอกไปพลิกแผ่นดินแล้วไปพลิกแผ่นดินอยู่ที่ไหนพลิกอยู่ที่ไปแล้วไม่กลับที่ไปแล้วไม่กลับอยู่ใกล้ๆที่ไปแล้วไม่กลับก็แสดงว่าไปพลิกแผ่นดินก็ไปไถนาใช่ไหมที่ไปแล้วไม่กลับที่ไหนโยมป่าช้าใช่ไหมใกล้ป่าช้าทีนี้ก็ถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานแล้วอย่างก็ทำไงเขาก็กำมือส่งไปกำมือส่งไปผู้หญิงก็ตอบแบมือมาถามว่าเธอนี่แต่งงานแล้วยังผู้หญิงก็บอกยังก็แบมือคือไม่ต้องแค่พูดใช้กำมือไปก็แสดงว่าแต่งงานแล้วยังผู้หญิงแบมือมาบอกยังแสดงว่ายังเปล่าๆอยู่ยังไม่มีคนมาจองเนี่ยแล้วเขาถามว่าเธอชื่ออะไรบอกชื่อที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรที่ไม่ตายชื่อของฉันชื่ออะไรโยมชื่อที่ไม่ตายชื่อว่าอมรอแปลว่าไม่อมรแปลว่าไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าไม่ตายนั่นคือชื่อของฉันใช้คนฉลาดแล้วก็รู้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ฉลาดสนใจเพราะว่าถามแบบปริศนาก็ตอบได้แล้วก็ถามตอบมาแบบปริศนาด้วยผู้หญิงก็แบบเธอยังไม่ทานข้าวมาเลยบอกยาวเลยไม่ทานหรอกบอกมีเราจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเธอขอให้เธอทานก็แบ่งข้าวให้โมโหสดทานโมโหสดก็เขาวางหาบข้าวโมโหสดบัณฑิตก็นึกมั่นใจว่าเนี่ยเดี๋ยวดูข้อก่อนท่านนางเนี่ยเอามือเนี่ยหยิบข้าวโดยไม่ล้างนะไม่เอาแล้วสกปรกนี่ไม่เอาแน่ครับถ้าสกปรกถ้าเอามือนี่ไม่ล้างจานเนี่ยยี่ก่อนหยิบข้าวมือไม่ล้างเนี่ยจะไม่รักเลยจะไม่เอาไปทำภรรยาเลยถือว่าผู้หญิงไม่สะอาดก็นางก็ล้างมือก่อนน้ำที่ติดมาก็ล้างมือเสร็จแล้วก็ไปหยิบข้าวตักหยิบทัพพีหยิบข้าวตักเอามาให้มโหสถล้างมือก่อนล้างชามก่อนล้างทัพพีก่อนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตักมโหสถก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวสะอาดด้วยถ้าคิดว่ามาจับข้าวแล้วไม่ล้างมือเนี่ยไม่เอาเลยเลิกรักเลยเขาเอาความสะอาดเป็นเกณฑ์พอได้กินข้าวคนรู้สึกผู้หญิงคนนี้ทำอะไรก็อร่อยใช้ได้ขอกินได้ทำอะไรดีก็รู้เสร็จแล้วก็ถามว่าบ้านเธออยู่ทางไหนเขาก็บอกว่าบ้านเขาน่ะมีต้นอโศกอยู่หน้าบ้านทางไหนที่มีต้นอโศกก็บอกว่าเขาพูดปริศนาแล้วมาจำไม่ได้รู้สึกเขาบอกว่าทางหนึ่งไปอย่างนั้นมีต้นนั้นไปทางหนึ่งมีต้นนี้แต่ถ้าอีกต้นหนึ่งเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาให้ไปเถอะพอกินข้าวเสร็จแล้วมาสดบัณฑิต ก็ถามว่าแล้วปุพพเทวดาเธอนี่จะกลับมาบ้านไหมบอกถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาก็ปุพพเทวดาก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาปุพพเทวดาจะกลับถ้าเขามาก็ไม่กลับถ้าเขามาปุพพเทวดาไม่กลับถ้าเขามาไม่กลับถ้าเขาไม่มาจึงจะกลับอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหม
คือพวกป่าสมัยก่อนน่ะทุ่งไร่ทุ่งนาสมัยก่อนน่ะทางภาคเหนือนี่ก็ดีเวลาฝนตกนะโยมฝนตกอาตมาอย่างแค่อุทัยธานีเนี่ยอาตมาเคยไปนะโอ้โหฝนตกพักเดียวต้องรีบลงเขาหนีฮะเดี๋ยวน้ำป่ามันจะมาแล้วข้ามห้วยไม่ได้หรอกข้ามห้วยไม่ทันหรอกฝนตกข้างบนนั้นฝนตกหยุดเราต้องรีบหนีกลับให้ข้ามห้วยให้พ้นถ้าเราไม่ทันข้ามห้วยเนี่ยไม่ได้เลยน้ำป่าแรงมากเลยเคยเจอมาแล้วไอ้น้ำป่าแบบนี้โอ้ร้ายแรงจริงๆหนีไม่พ้นเลยตกพักเดียวเดี๋ยวน้ำป่ามาเต็มห้วยทั้งต้นห้วยแห้งเนี่ยมาเต็มเลยก็จริงอ่ะบอกว่าถ้าเขามาก็แสดงว่าน้ำป่ามาเนี่ยพ่อกลับไม่ได้ถ้าน้ำป่าไม่มาพ่อก็กลับได้ก็แสดงว่าเขามาพ่อก็ไม่กลับถ้าเขาไม่มาพ่อก็กลับโอ้สมบัติก็เลยเดินทางไปบ้านผู้หญิงก็นางอมรก็ตามเส้นทางที่บอกแบบปริศนาไปพอไปถึงก็ขึ้นไปบ้านเลยไปถามบอกยายมาเรียกที่บ้านนี้เป็นบ้านของนางอมรใช่ไหมบอกใช่บอกที่บ้านนี้มีเสื้อผ้าขาดเอาเก่าๆแล้วที่ขาดเอามาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างชุนรับจ้างชุนผ้ามีผ้าอะไรมาก็ชุนก็พ่อแม่ก็เอาผ้ามาก็ชุนหมดเลยชุนพักเดียวเสร็จบอกว่าให้ไปขอให้บอกชาวบ้านด้วยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นช่างรับจ้างชุนเพราะหมู่บ้านใหญ่เนี่ย400-500หลังคาเขาก็เอาผ้ามาครับมาชุนตั้งแต่ชะตอนเที่ยงเขาก็ชุนยันเย็นชุนได้หมดเลยครับชุนผ้าจนเสร็จหมดคนทั้งหมู่บ้านก็ดีใจอัศจรรย์ใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้ทำไมมีฝีมือชุนผ้าได้ดีมากเลยคนบางคนก็เอาเงินมาให้ฮะเงินมาให้ได้ถึง500กหาปณะชุนวันเดียวได้เงินเป็น500อ่ะก็พอนางอมรมาก็เอาเงินตัวเนี้ยให้นางอมรเนี่ยไปซื้ออาหารมาทานมาทำกับข้าวทานเสร็จแล้วก็ขอฮะขอนางอมรหรอกเขาเนี่ยเขาต้องการมาหาผู้หญิงที่ฉลาดเขายากจนก็จริงแต่เขาอยากได้คนฉลาดเขาไม่เอาคนรวยหรอกเพราะนางอมรเนี่ยจนฮะแต่ที่จริงนางอมรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นลูกเศรษฐีแต่พ่อแม่เนี่ยตกยากเพราะไม่มีลูกผู้ชายก็เลยถูกสมบัติก็ล่อยหลอมาก็เลยกลายมาเป็นคนจนเมื่ออดีตเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเป็นคนฐานะดีเพราะส่วนบางทีเขาบอกว่าไม่ต้องการคนรวยเขาต้องการคนฉลาดก็ตกลงขอนางอมรนางอมรก็บอกว่าสุดแล้วแต่บุพเทวดาจะอนุญาตถ้าพ่อแม่ให้ก็ตกลงถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็ไม่รู้ว่าไงคนสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าอยู่ที่พ่อแม่ก็ไปขอพ่อแม่ต่อพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกเขาได้เขาก็ให้เขาก็เลี้ยงได้ข้าพเจ้าเป็นช่างชุนก็สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็ตกลงก็ทำพิธีให้เฉยๆแต่งานแบบไม่มีพิธีอะไรอ่ะก็ตกลงพอรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตก็เอาเงินเนี่ยให้เงินแบบประหยัดเนี่ยให้นางเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อข้าวมา3ธนาข้าวมาเป็นธนานเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยให้ทำข้าวส่วนหนึ่งให้ทำขนมคือให้ทำได้ทั้งสองอย่างนางมาถึงก็เอ๊ะแสดงว่าสามีเราเนี่ยลองปัญญาเราก็เอาข้าวเนี่ยมาล่อนไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดโตก็เอาไปทำข้าวไอ้เม็ดกลางก็แยกไปส่วนหนึ่งไอ้เม็ดปลายก็แยกส่วนหนึ่งก็ทำได้ทั้งขนมทำได้ทั้งข้าวก็ทำจนสำเร็จได้จะได้มโหสถก็กินเข้าไปในครัวก็กินกินพอเอาลิ้นแตะข้าวก็รู้ว่าข้าวเนี่ยอร่อยแสดงว่านางเลยทำอร่อยพอกินเสร็จแล้วมโหสถบัณฑิตก็เอาข้าวเนี่ยผสมกับแกงเนี่ยกระไลหัวเลยทาหัวเมียตัวเองหมดเลยทาเลอะหมดเลยลองดูซิมันจะโกรธไหมจะคิดว่าโกรธก็ไม่เอาแล้วอยู่กันไม่ได้คนเราถ้าอยู่กันด้วยความโกรธก็ไม่มีความสุขเขาก็ทาหัวเมียก็รู้ว่าสามีลองตัวเองก็ไม่โกรธ
ทาจะเริ่มมาทั้งตัวก็ไม่โกรธก็เลยให้เงินส่วนหนึ่งที่เขาพกไปนะฮะให้ไปซื้อผ้าชุดหนึ่งสำหรับนุ่งสำหรับห่มแล้วก็ซื้อรองเท้าซื้อร่มคือให้ภรรยาได้ไปซื้อให้ไปอาบน้ำซะพอรู้ภรรยาไม่โกรธก็ให้เอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ให้อาบน้ำซะแล้วก็ลาพ่อแม่เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ไว้กินตลอดชีวิตตัวเองก็ต้องไปงั้นก็เอาเงินส่วนหนึ่งให้พ่อแม่แล้วก็ตัวเองก็ลาพ่อแม่ไปนางอมรเนี่ยพอเวลาเข้าป่าก็กางร่มเวลาตากออกแดดก็หุบร่มเวลาลงน้ำก็ใส่รองเท้าเวลาขึ้นบกก็ถอดรองเท้าก็ทำอยู่งั้นเนี่ยพอเข้าป่าก็กางร่มพอออกแดดก็หุบร่มพอลงน้ำก็ใส่รองเท้าพอขึ้นบกก็ถอดรองเท้าออกส่วนบันดีก็เดินดูภรรยาตัวเองทำอาการเงินเรื่อยๆมาจนที่สุดพอมานั่งพักที่คนต้นไม้ก็ถามว่านี่เธอทำไมเข้าป่าน่ะมันร่มจะตายไม่มีแดดทำไมไปใส่ทำไมจึงกลางร่มเวลาลงน้ำเนี่ยไปใส่ทำไมรองเท้าเวลาขึ้นบกทำไมไม่ใส่รองเท้าที่เดินกระดินเนี่ยต้องบอกว่าที่กลางร่มอ่ะอยู่ในป่าเนี่ยที่เราฉันต้องกลางร่มเราจะไปรู้หรือกิ่งไม้มันผุๆขักเนี่ยถ้าเราไม่กลางร่มมันใส่หัวเรามาเราก็เสียโฉมจริงๆโดนหน้าโดนหัวเราแตกแล้วก็กลางกันไม้หักใส่หัวเราทีนี้พอตากแดดเราก็ไม่ต้องกลางเพราะไม่มีกิ่งไม้หักใส่หัวเราเราตากแดดก็ไม่เจ็บอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลางร่มที่กลางร่มเราประกางกันไม้หักใส่หัวและที่ใส่รองเท้าใส่น้ำล่ะก็บอกว่าในน้ำเราไม่รู้เนี่ยมันมีตอมีหนามอะไรอยู่ในน้ำก็ใส่รองเท้ากันตอกันหนามแต่ขึ้นบกเราไม่ต้องใส่เพราะเราเห็นตอเห็นหนามเราไม่ต้องไปเตะมันเพราะเรามีสติเดินเพราะส่วนก็เด็กก็เลยรู้ว่าภรรยาเนี่ย เป็นคนที่มีเหตุผล คนฉลาดมีเหตุผลพอไปถึงต้นพุทราต้นหนึ่งก็โอสถบัณฑิตบอกหิวพุทราอยากกินแต่เราขึ้นไม่เป็นเธอช่วยขึ้นมาให้เรากินหน่อย ภรรยาก็ขึ้นไปขึ้นบนต้นพุทราโอสถบัณฑิตเขาก็ขึ้นไปถึงก็นั่งกินอย่างเดียวเขาไม่โยนมาข้างล่างขึ้นไปนั่งบนต้นพุทราเขานั่งกินเฉยเลยโอสถบัณฑิตบอกอ้าวทำไมไม่โยนกันบ้างล่ะก็ไม่เห็นขอก็เลยไม่โยนก็บอกจะกินลูกร้อนแล้วลูกเย็นล่ะหมอสวดไปดูบอกกินลูกร้อนกินพุทราลูกร้อนก็โยนลงไปในทรายกินลูกร้อนก็โยนลงไปในทรายพอสวดบันดิตก็ไปเก็บพุทราที่ในทรายก็เป่าก่อนพอทรายมันเพื่อนก็เป่าเขากินน่ะก็แสดงลูกร้อนต้องเป่าก่อนพอเอางั้นกินลูกเย็นมั่งกินลูกเย็นก็โยนไปในหญ้าโยนไปตามกอหญ้าก็ไม่ต้องเป่าพอลูกพุทราเย็นนี่เลยคนฉลาดพอไปในเมืองเขาก็พอไปถึงเมืองเขาก็เอาไปเขาก็ยังไม่เชื่อใจภรรยาเขานะเข้าไปไว้ที่บ้านหนึ่งเอาไปฝากไว้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหนึ่งเขาก็ให้ไอ้หนุ่มที่หน้าตาหล่อกว่าตัวเองเอามาเกี้ยวเขาบอกไปจ้างเลยจ้างพวกหนุ่มพวกที่พวกเจ้าชู้ที่จีบสาวๆเก่งบอกช่วยมาจีบคนผู้หญิงคนหนึ่งเถอะถ้าเธอเอาได้ก็เอาเลยนะถ้าเขารักเธอละเอาเลยให้มาจีบอันนั้นก็มาทุกวันเลยมาคุยเอาโน่นมาให้อันนี้มาคุยเกี่ยวพาราศีตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่สำเร็จผู้หญิงก็นึกถึงว่าสามีเราช่างชุนเป็นคนดีเป็นคนซื่อก็พอแล้วมีสามีคนเดียวก็พอไอ้นี่มันลอยไงรวยไงก็สู้กับช่างชุนไม่ได้มันมาจีบยังไงมาคุยกันก็ไม่มีใจเอ็นเอียงเลย7วันไม่สำเร็จเปลี่ยนหน้ามากี่คนก็ไม่สำเร็จผลที่สุดก็มารายงานพระโหสถบัณฑิตตลอดว่าผู้หญิงไม่เอ็นเอียงเลยงั้นไม่เห็นด้วยเลยงั้นก็เลยบอกแสดงว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นคนไม่โอนเอียงเรื่องความรักถึงเราจะจนอย่างไรก็ไม่ไปรักคนอื่นก็เลยผลที่สุดตัวเองก็แต่งตัวแบบเป็นคุณนางนะเพราะตัวเองเป็นบัณฑิตนี่ก็เ
็แต่งตัวเต็มยศมาเลยก็ฉุดเลยฉุดนางอมรเลยทำเป็นโจรฉุดเลยน้องๆก็เสียใจนะว่าตัวเองถูกฉุดก็คิดถึงสามีตัวเองว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งหลายวันแล้วเนี่ยมาทิ้งเราไว้ที่นี่แล้วก็ถูกโจรฉุดอีกพอฉุดไปหมอสดก็ฉุดออกไปไว้บ้านตัวเองนั่นเองเข้าไปในวังก็ฉุดไปไว้ตัวเองยังไม่รู้ว่าสามีตัวเองนะเพราะคิดว่าตัวเองสามีตัวเองเป็นช่างฉุนเพราะยากจนน่ะก็บอกพวกนี้ก็ไปเกี่ยวพาราศีหมอสดบัณฑิตเนี่ยก็พยายามโน้มน้าวให้เห็นด้วยเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เขาใจเดียวเขายอมตายเขายังคิดสามีก็เป็นช่างฉุนบอกท่านจะมาทำบาปเลยนะเพราะงั้นท่านเป็นคนมีศักดิ์ใหญ่มีวาสนาดีอย่างนี้ก็ควรจะหาผู้หญิงดีๆกว่าข้าพเจ้าเยอะแยะไปจะมาเอาอะไรก็ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วซึ่งเป็นช่างชุนอะไรต่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนบ้านนอกโดยไม่สมควรเนี่ยควรจะไปหาผู้หญิงที่ตระกูลสูงๆสมควรแก่ท่านเงี้ยผลที่สุดก็ไม่ตกลงหมอสมบัติก็เลยบอกว่าผลที่สุดพอเอามาทรมานหลายวันไม่ยอมก็บอกว่าเขาเนี่ยช่างชุนล่ะก็บอกใช่เหรอไม่ช่างชุนนะช่างชุนสามีก็เป็นช่างชุนนะยากจนนะไม่มีฐานะอย่างนี้หรอกบอกฉันนี่แน่ก็เลยบอกว่าเป็นทำไงจึงทำอย่างนี้ล่ะบอกฉันวางแผนน่ะการจะทดลองใจเธอว่ามีความจริงแค่ไหนว่างั้นก็เลยอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดจริงๆพอมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เพราะฉลาดพอกันใช้ปัญญาภรรยาก็ต้องฉลาดนะสามีจึงจะไปรอดคุณนางทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็แย่เลยสนับสนุนผัวไปในทางไปผิดเลยคนนี้หน้าบ้านหลังบ้านในสำคัญเขาบอกคุกติดคอรับชั้นไม่มีอะไรหรอกภรรยาตัวเองคอรับชั้นหลังบ้านไม่ดีเพราะผู้หญิงเนี่ยอดแบบว่าอะไรนะใจอ่อนนะเพราะเขาเอาเงินมาให้โอ้เขาเอาท่านเนี่ยเขาเอารถเก๋งมาทิ้งไว้เนี่ยเซ็นชื่อไว้ให้ด้วยแล้วเนี่ยมอบไว้ให้เลยเนี่ยเซ็นเช็คไว้ให้ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยมอบไว้ให้เมียก็ไม่ให้ท่านเนี่ยผลสุดพอเขาตกลงอะไรก็ต้องเอากับเขาเขาเรียกว่าหลังบ้านไม่ดีเขาไม่ฉลาดเห็นแก่เงินนะพวกไม่มีปัญญานี่ก็คอรัปชั่นหมดพวกคนโกงกินโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยพวกคนไม่มีปัญญาเมียก็ไม่มีปัญญาผัวก็ไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็เหมือนมโหสถบัณฑิตกับนางอมรเนี่ยไม่เอาอะไรไปเลยสร้างแต่บารมีอย่างเดียวพอมีปัญญาก็สะสมบารมีก็จึงได้มายิ่งใหญ่เป็นพุทธเจ้าคนเราถ้าผัวโลภเมียโลภก็ไม่ต้องเอาอะไรคันนี้เห็นกระเงินเห็นกระทองร้อยล้านพันล้านตายก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเราถ้าหาคนเราเป็นนักปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีปัญญาบารมีหน้าบ้านก็ต้องดีหลังบ้านก็ต้องดีต้องเสียสละสูงเนี่ยจะไปเห็นกันได้ก็ไม่เจริญก็หมดบารมีก่อนนี้ทีนี้มันก็ทำยากใช่ไหมโยมแหมสมัยนี้ใครๆก็อยากรวยอ่ะใครๆก็อยากก็รวยแต่ถ้าหากว่าคนจะสร้างบารมีก็ต้องไม่เอาต้องไม่โลภมากแล้วมันก็ได้เองแหละความดีมันก็ได้เองจริงๆโลภมันก็เป็นโทษกับตัวเองก็เยอะแยะไปแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนั่นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยพระเจ้าบิดินทร์เทหราชเนี่ยเขามีเมียหลายคนเป็นเมียที่รับมเหสีที่รับมโหสถเป็นลูกเนี่ยแต่ไม่มีลูกติดไม่มีลูกกับวิเทหราช อันนี้ก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้านนอกเป็นลูกของอาจารย์สอนศิลปะผู้ชายคนนี้ก็ไปเรียนนะไปเรียนกับอาจารย์บ้านเนี้ย
ป็นคนซื่อฮะผู้ชายเวลาซื่อสัตย์จริงๆแต่ไม่ฉลาดเรียนอุตส่าห์เรียนคนอื่นเขาจบกันไปหมดแล้วตัวเองนี่กว่าจะจบเนี่ยนานรับใช้บ้านนี้ตลอดหมดเลยเสร็จแล้วอาจารย์นี่ก็เลยสงสารเออไอ้นี่มันซื่อดีแต่มันเซ่อไปหน่อยแต่ก็มันก็เรียนจบก็เลยให้ลูกสาวตัวเองเพราะตัวเองแก่แล้วก็เลยยกลูกสาวให้กับลูกศิษย์คนนี้ลูกสาวนี่สวยมีสกุลมากเป็นคนสวยคนหน้าตาดีก็ยกแต่งงานยกให้กับลูกศิษย์ตัวเองว่าเราแก่แล้วเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เธอหมดแล้วก็ให้ลูกสาวพอให้ลูกสาวเสร็จแล้วก็ตกลงแต่งงานเสร็จแล้วกลางคืนก็นอนด้วยกันก็ให้นอนไหลลมลงหอลงโรงนอนด้วยกันพอกลางคืนก็พอส่งตัวเสร็จแล้วผู้ชายผู้หญิงก็นอนด้วยกันพอผู้ใหญ่ไปแล้วไอ้ผู้ชายก็ลงมานอนใต้เตียงนอนใต้เตียงกลัวผู้หญิงกลัวผู้หญิงใจไม่ถึงสกุลไม่ถึงก็ลงมานอนใต้เตียงผู้หญิงก็ลงมาตามนอนข้างล่างด้วยผู้หญิงก็คงจะมีอารมณ์ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องลงมานอนกับผู้ชายผู้ชายมันก็ลุกขึ้นไปนอนบนเตียงพอขึ้นไปนอนบนเตียงผู้หญิงก็ขึ้นไปนอนบนเตียงบ้างมันก็ลงมานอนข้างล่างเอาเถอะกันทั้งคืนเลยกันนี่งั้นแหละผู้หญิงก็ทำไงผู้ชายคนนี้ทำไมมันก็ผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมแตะต้องตัวผู้หญิงผู้หญิงลงมานอนข้างล่างก็ลงขึ้นนอนบนเตียงก็เล่นเอาเถอะกันทั้งคืนพอผลที่สุดก็เลยตกลงผู้หญิงก็ไม่ตามปล่อยช่างเถอะมันจะผิดประเพณีก็ช่างมันเถอะเพราะผู้ชายเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันไปงั้นเนี่ยพ่อแม่กันเลยก็เออมันคงเป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยแล้วก็อยู่กันไปเพื่อไม่ให้ความให้พ่อแม่ลำบากใจไอ้ผู้ชายเนี่ยเร่าร้อนอยู่ไม่ได้เพราะหลังไม่สบายใจอยู่ผู้หญิงคนนี้เร่าร้อนเหลือเกินคล้ายๆเหมือนมันบุญไม่ถึงกันนะแต่ก็ขอพ่อแม่เนี่ยกลับบ้านลาเออเองลาเองก็จะกลับไปเองก็ต้องเอาภรรยาเองไปด้วยสิที่จริงนะอยากจะหนีนะคนสมัยก่อนเขาซื่ออยากจะหนีภรรยาแต่ขัดขืนอาจารย์ไม่ได้ก็เลยต้องรับภรรยาไปด้วยก็เลยเอาไปก็ห่อผ้าตามเข้าไปผู้ชายก็ไปผู้หญิงก็ไปแต่ผู้ชายมันไม่มีปัญญาพอไปถึงตรงเดินไปก็พักไปเรื่อยๆพอไปถึงที่หนึ่งมันต้นเป็นต้นมะเดื่อมันสุกแดงเลยผู้ชายก็บอกว่าเออนี่นะต้นมะเดื่อเนี่ยนะมันน่ากินจังนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นกินหน่อยนะผู้ชายขึ้นไปกินมะเดื่อขึ้นกินเสร็จแล้วก็ผู้หญิงบอกโยนมาให้หนูให้น้องบ้างสิบอกเออเองก็มีตีนมือเป็นข้าเนี่ยเองอยากกินก็ขึ้นมากินเอาสิบอกกับพญาเองก็มีตีนมือขึ้นมากินผู้หญิงก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปกินมาเดือบ้างผู้ชายพอกินเสร็จรีบลงเลยฮะรีบลงก็ตัดหนามเลยสะโคลเลยมึงจะไปกับกูเลยอยู่นี่เนี่ยเฝ้าต้นมาเดืออยู่นี่เนี่ยทรมานใจกูเหลือเกินผู้หญิงก็ร้องไห้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะอยู่กับอาจารย์อาจารย์เกรงใจเหลือเกินท่านทำอะไรไม่ได้แต่นี่พ้นหูพ้นตาอาจารย์ท่านเอาล่ะเฝ้ากันเดืออยู่นี่นะไม่อดหรอกกินอยู่นี่แหละนั้นไปเลยท่านหนีเมียไปเลยไอ้นางก็ร้องไห้อยู่บนต้นมะเดื่อเนี่ยอาศัยกินมะเดื่อด้วยเนี่ยลงไม่ได้หนามเต็มโคนหมดแต่นั้นตอนนี้ก็คนมันมีบารมีนะพระเจ้าปิดินก็อยากจะเสด็จประพาสป่าพิเศษราชก็ชวนมโหสถบัณฑิตไปด้วยชวนมเหสีไปด้วยก็ชวนเดินขึ้นช้างไปขึ้นช้างไปก็ไปเจอได้ยินเสียงนางร้องไห้บอกเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมาร้องไห้บนต้นมะเดื่อเราไปดูสิก็ไปดูบอกเอ๊ะมันนางฟ้าหรือคนนั่นน่ะมันสวยนี่นางฟ้าคนบอกคนพระเจ้าค่ะทำไมเป็นงั้นล่ะงั้นบอกลงไม่ได้มีคนเอาหนามมาอุดต้นมะเดื่อมันก็เอาขึ้นหลังช้างมาเลย
ก็ดูหน้าตาหมดจดสวยสดนะเอ๊ผู้หญิงอย่างนี้ทำไมมาถูกทิ้งอย่างนี้หน้าประหลาดจริงเจ้าก็งงนะถามมโหสถว่าเป็นไปได้ไหมผู้หญิงนี้จะเป็นแบบเป็นไปได้พระองค์อย่าสงสัยเลยคนเรามันเป็นเรื่องของกรรมก็รับไปก็ไปทำมเหสีฮะพร้อมสวยผู้หญิงคนนั้นสวยก็เป็นมเหสีเจ้าไปดินเลยก็ลงรักหลงไหลเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะก็ยกย่องให้เป็นมเหสีเอกตอนนี้เสร็จแล้วก็พอมาวันหนึ่งพระเจ้าไปดินก็ทรงเสด็จรอบเมืองแหละรอบเมืองก็ใครก็เจ้าไปดินก็จะเสด็จเนี่ยรอบเมืองแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็จะเกณฑ์คนเนี่ยมาถางหญ้าเพื่อไม่ให้สะดุดไม่ให้สกปรกเนี่ยก็มเหสีเจ้าไปดินก็นั่งมาข้างหลังกับเจ้าไปดินด้วยพอเสด็จรอบเมืองมาถึงออกมานอกเมืองก็ผู้หญิงก็หัวเราะหัวเราะคิกคือคิกข้างหลังเจ้าไปดินน่ะหัวเราะคิกคิกเจ้าไปดินก็นึกว่าหัวเราะตัวเองหัวล้านนะฮะพอตัวเองล้านหน้าล้านหลังเลยโมโหคนหัวล้านที่ใจน้อยอ่ะโมโหนึกว่าผู้หญิงเนี่ยมาหัวเราะหัวล้านตัวเองไอ้ตัวเองระแวงกันแล้วอ่ะอายุก็มากแล้วก็โกรธเลยเจ้าไปดินสมัยก่อนโกรธง่ายเงื้อพระขันมาจะตัดคอทิ้งเลยอ่ะหามาหัวเราะเยาะหัวล้านข้างหลังอ่ะเจ้าผู้หญิงก็ตกใจเพราะว่าตัวเองไม่หัวเราะเยาะอะไรเนี่ยขำไอ้คนนั้นน่ะขำไอ้คนถกเขมรถากหญ้าอยู่คนนั้นเองไปขำอะไรมาล่ะก็มันก็ถากหญ้าเป็นคนธรรมดาแต่บอกขำคนนั้นแหละบอกเป็นอะไรกับเธอบอกว่าเป็นสามีน่ะขำไอ้คนสามีทำไมเรียนวิชาความรู้กับพ่อมาตั้งเยอะแยะทำไมมาถากหญ้าเนี่ยน่าจะเอาวิชาความรู้นะมาเป็นขุนเจ้าขุนมูลนายนั้นมาถากหญ้ารับจ้างซึ่งไม่มีปัญญาก็เลยขำว่ะแล้วก็มาเอาเคยเอาไอ้หนามมาล้อมก็ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าบดินก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นการแก้ตัวผู้ชายอย่างนี้เหรอจะมาเป็นสามีเธอผู้หญิงสกุลสูงอย่างเธอเนี่ยมันไม่น่าคู่ควรกับผู้ชายอย่างนี้ก็เลยกลับหวังก็ถามอมาตย์ทุกคนอมาตย์ทุกคนก็ลงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีมาหอเลาะเยาะพระองค์จริงๆไอ้พวกบัณฑิตทั้งนั้นก็คิดว่าหอเลาะจริงๆก็ตัดสินว่าหอเลาะเยาะเจ้าแผ่นดินแต่มโหสถบัณฑิตคนเดียวไม่ยอมรับบอกพระองค์เขาไม่หอเลาะเยาะหรอกมันเป็นเรื่องจริงได้สำหรับผู้ชายคนนี้ผู้ชายดีเนี่ยผู้ชายที่มีเป็นสิริเนี่ยผู้หญิงไม่ดีเนี่ยจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงดีมีสิริเนี่ยผู้ชายไม่ดีจะไม่เข้าใกล้ฉะนั้นผู้หญิงกับผู้ชายดีต่อดีเนี่ยจึงจะเข้าใกล้กันถ้าผู้หญิงนี่มีสิริมากเนี่ยผู้ชายที่ไม่มีสิริจะไม่เข้าใกล้หรอกแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีสิริผู้หญิงคนนี้มีสิริผู้ชายจึงไม่เข้าใกล้ฉะนั้นมเหสีพระองค์ได้มีสิริจึงเป็นผู้หญิงที่ได้มาเป็นมเหสีพระองค์ผู้ชายคนนั้นไม่มีสิริจึงต้องลำบากต้องมาถากหญ้าอย่างนี้บอกเป็นไปได้ผัวเมียเป็นไปได้เพราะมโหสถให้เหตุผลพระเจ้าไปดินก็เลยไม่ทรงฆ่าไม่ทรงตัดสินทำร้ายมเหสีเลยยกโทษให้ก็ไอ้สามีตัวเองมาเป็นคนถากหญ้าไม่มีเอาวิชาความรู้คือไม่มีปัญญาน่ะไม่กล้าหาญไม่สามารถจะมาทำราชการได้พอเจ้าไปดินมาก็เกณฑ์คนมารับจ้างถากหญ้ากันภรรยาตัวเองพอเห็นสามีตัวเองก็เลยขำเลยตัวเองมาเป็นมเหสีก็ตัวเองมีบารมีมีสิริเนี่ยโอ้ส่วนบัณฑิตเข้าใจคนเป็นไปได้ก็แต่งงานกันเลยก็ไม่ยอมอยู่ด้วยกันไม่ยอมให้ผู้หญิงถูกตัวคนไม่มีบุญนะคนไม่มีบุญก็เลยไม่ได้ไม่มีวาสนาเข้าใกล้กันไม่ได้
แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีบุญบารมีจะได้ไปเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินคล้ายๆว่ามันเป็นบุญพามาส่งมาถึงต้นมะเดื่อเจ้าแผ่นดินก็มาเจอก็เอาไปแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาประพาสอุทยานไอ้กิ้งก่าน่ะที่ว่ากิ้งก่าได้ทองก็เรื่องมโหสถบัณฑิตเนี่ยพอเจอเจ้าแผ่นดินมันรู้เจ้าแผ่นดินมามันก็ตะงกหัวกึกๆๆๆขานรับเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็ถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าตัวนี้รู้จักเราเหรอบอกพระองค์มันรู้จักมันเคารพพระองค์มันตะงกหัวบอกเออไอ้ตะกิ้งก่ามันยังเคารพเรานี่ต่อไปนี้เราจะให้อาหารมากินทุกวันก็เลยเอาเนื้อเนี่ยมาพระราชทานทุกวันไอ้ข่าก็มีความสุขมากเลยได้กินเนื้อพิเศษทุกวันเจ้าแผ่นดินนำมาให้พอเจ้าแผ่นดินมามันก็ตะหงึกหัวอีกเจ้าแผ่นดินก็รักมันเพราะไอ้กิ้งก่าตัวนี้มันรู้จักเจ้าแผ่นดินมันตั้งเขานับตะหงึกหัวทุกวันบอกเออมอนี่ไอ้กิ้งก่าเนี่ยมันเป็นคนกตัญญูนะเอาทองไปคล้องคอมันเถอะให้ความดีความชอบมันเอากิ้งก่าเข้าอามาก็เลยเอากิ้งก่าไปคล้องเอาทองไปคล้องคอกิ้งก่าพอวันหลังเจ้าไปดินมามันไม่ตะงกหัวมันโชว์คอเฉยชูคอเฉยไม่ตะงกหัวเจ้าไปดินถามมโหสถบัณฑิตทำไมกิ้งก่าวันนี้ไม่ตะงึกหัวเขานับเราเลยบอกมันเป็นยังไงเนี่ยมันชูคอเฉยบอกพระองค์มันหลงตัวเองมันได้ทองคำมันเลยไม่คำนับพระองค์มันหลงทองคำมันได้ชูคอมันหยิ่งแล้วพระองค์บอกงั้นจับมันถอดทองคำออกไล่มันไปจากนี่เลยก็ จับออกจับทองคำออกจากคอก็ไล่กิ้งก่าออกไปเลยเขาเรียกกิ้งก่าได้ทองคนโบราณกันด่าเจ็บนะไอ้มึงไอ้หยิ่งไม่กิ้งก่าได้ทองคูชูคอเฉย คนสมัยก่อนเนี่ยเขาด่าแล้วมีเหตุเขาบอกคนหลงตัวเองมันกิ้งก่าได้ทองพอลูกสาวใส่ทองคำมามึงกิ้งก่าได้ทองด่าลูกสาวลูกชายตัวเองคนสมัยก่อนจะใส่ทองเองได้โดนด่าถ้าทำตัวไม่ดีก็เรียกว่ามันหลงทองคำในเป็นนิทานเล่ามาทุกวันเลยว่ากิ้งก่าได้ทองมันก็หลงได้เหมือนกันนะดูแต่ได้แต่กิ้งก่ายังหลงได้จบยังโยมเที่ยงคืนแล้วใครไปกินกาได้ทองเลยอะไรนะก็เล่าไปเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเล่าไปแล้วฮะวันอัฐมีบูชาเนี่ยนะวันที่เคลื่อนศพพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่คุมพันธเจดีย์เป็นวันประชุมเพลิงถ้าโยมไปอินเดียก็รู้แล้วว่าประชุมเพลิงตรงไหนใช่ไหมเคลื่อนจากที่กุสินาราที่ป่าสาวโนอุทยานเนี่ยไปทางทิศตะวันออกที่คุมพันธเจดีย์ที่สวมมงกุฎกษัตริย์ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่บริสุทธิ์ก็เอาร่างพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าได้บอกกับพระอานนท์ธรรมดาพระอานนท์พระเจ้าจักรพรรดิรมจักรพรรดิเนี่ยเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะประชุมพร้อมใจกันทำโลงเนี่ยด้วยหีบเหล็กแล้วก็เอาผ้า18วาเนี่ยพันตัวพันวรกายให้รอบแล้วก็เอาแก่นจันทร์น้ำมันหอมเนี่ยใส่ไว้ในโลงนั้นให้เต็มใช้น้ำมันจันทร์นะโยมแพงนะน้ำมันจันทร์เนี่ยน้ำมันจันทร์หายากนะต้องกลั่นมาจากต้นจันทร์หอมมากที่เมืองอินเดียเมืองลังกามีเยอะเราเนี่ยต้องซื้อน้ำมันจันทร์จากเขาเอามาผสมเป็นหัวแยะหัวน้ำหอมนะฮะน้ำมันจันทร์เนี่ยหอมมากก็คือน้ำหอมนั่นเองอันนี้ก็เอาน้ำมันจันทร์เนี่ยพุทธเจ้าย่อมทำได้
พราะท่านมีบารมีคือเจ้าจักรพรรดิย่อมทำได้ก็มีน้ำมันจันทร์เนี่ยเอามาเจ้าแผ่นดินก็เอามาใส่เต็มโรงเลยพอเอาร่างพุทธเจ้าห่อด้วยศพห่อด้วยผ้าเนี่ย18วาเนี่ยก็พันเสร็จแล้วก็ใส่ลงหีบเหล็กแล้วก็มีน็อตตะกรูเนี่ยยึดแน่นไม่ให้น้ำมันได้ไหลแล้วก็น้ำมันจันทร์ได้ใส่แก่นจันทร์น้ำมันหอมใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาโลงแล้วก็เคลื่อนศพเนี่ยไปที่เชิงตะกอนเชิงตะกอนนี่ก็เป็นแก่นจันทร์ทั้งหมดเป็นแก่นจันทร์หอมอ่ะเป็นใช้ฟืนวางบนแก่นจันทร์ไม่ใช้ฟืนอื่นเลยใช้ด้วยไม้จันทร์ทั้งหมดที่เผาพระวรกายพระองค์เนี่ยเสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็สั่งไว้ว่าให้ทำอย่างนั้นก็เมื่อเอาเคลื่อนศพไปที่กุมภันธเจดีย์ก็ตกลงก็เผาจุดไฟแต่จุดไฟเนี่ยไม่ไหม้เมื่อจุดไฟไม่ไหม้ก็ให้พระอนุรุตเนี่ยเข้าสมาธิดูเพราะพระอนุรุตเนี่ยจะเข้าฌานดูตลอดว่าอะไรเกิดเรื่องอะไรจะรู้หมดแม้แต่วาระจิตพุทธเจ้าเข้าถึงตอนไหนตอนจะนิพพานก็รู้หมดก็ถามพระอนุรุทธ์ทำไมจุดไฟไม่ติดทั้งที่ในโรงนั้นก็มีน้ำมันจันทร์เต็มเลยทั้งข้างนอกนี่ก็มีน้ำมันจันทร์นี่ซึ่งน้ำมันนี่น่าจะติดไฟบอกอัศจรรย์เหลือเกินทำไมไม่ติดพระอนุรุทธ์ก็เข้าฌานดูบอกว่าไม่ติดหรอกเทวดาเขาไม่ให้ติดบอกทำไมจึงไม่ติดรอพระมหากัสสปะยังเดินทางมาในป่าถ้าด้วยพระภิกษุ500รูปคือพระมหากัสสปะเนี่ยพอได้ข่าวว่าพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเดิน7วัน7คืนเนี่ยจากป่ามาแล้วเดินไม่หยับไม่หลับไม่นอนเลยประฉันเสร็จก็เดินฉันเสร็จก็เดินพยายามเดินทั้ง7วันเนี่ยเพื่อจะให้ถึงที่กุสินาราเพื่อจะให้ทันเผาศพเพราะท่านพุทธเจ้านิพพานวันกลางเดือนวันเพ็ญกลางเดือน6พอนิพพานวันเพ็ญกลางเดือน6ก็รอพวกพระราชาคหบดีพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยมานมัสการศพถึง7วันน่ะพอ7วันก็เคลื่อนศพมาพระทศปะพอได้ข่าวก็เดินทางตลอดเลยพอมาถึงก็เขาเอาศพขึ้นเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้วแต่ยังเผาไม่ติดเลยถ้าติดก็ไม่ทันฮะเทวดาเขาบันดาลไม่ให้ติดก็พอมาถึงก็ด้วยปาฏิหาริย์ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าอธิษฐานไว้เนี่ยบารมีพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เท้านี่เขาโผล่ออกมาจากโลงศพออกมาจากโลงเหล็กอะครึ่งหนักแข็งโผล่เท้าออกมาพระมหากัสสปะก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทเลยพระภิกษุทั้ง500ก็เข้าไปกราบที่ฝ่าพระบาทหมดทุกองค์เลยพอองค์สุดท้ายกราบเสร็จเตโชธาตุอากาศก็ไหม้ขึ้นเองโดยไม่ต้องจุดอะไรไหม้พระวรกายพระเจ้าเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุในโรงนั้นพอเปิดโรงเสร็จแล้วในโรงนั้นก็สิ่งที่ไม่ไหม้เนี่ยคือผ้านุ่งผ้านุ่งในไม่ไหม้เป็นผ้านุ่งที่พระพุทธเจ้านุ่งเป็นผ้าแพรผ้าไหมฮะผ้าไหมที่นุ่งใกล้จะนิพพานคนที่ถวายผ้าพุทธเจ้าวันเดือนนิพพานเนี่ยได้นิสงมากเป็นผ้ากำพลเนื้อสีทองไม่ไหมคือเอาไว้ห่อพระวรกายพระองค์เองก็ที่ไม่ไหมก็เล็บอนุโรมเนี่ยก็จะตรงหน้าผากเนี่ยเป็นขนเพชรเนี่ยพอดึงออกไปเนี่ยยาวเป็นคืบพอปล่อยได้จะขดกลมอยู่ที่กลางหน้าผากบางครั้งพระองค์ต้องการที่จะแผ่รัศมีปรากฏเนี่ยก็ปรากฏที่หน้าพระองค์ได้ตรงที่ผมสว่างขึ้นมาแล้วก็อนุโลมที่กลางหน้าผากแล้วก็เล็บแล้วก็ผมนะโมลีผมนี่ไม่ไหม้นะฮะผมนี่ไม่ไหม้แล้วก็พระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วแล้วก็ผ้าสาดกไม่ไหม้คือผ้านุ่งแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย
ก็ไม่เนี่ยเหลือละเอียดไปจนกลายเป็นบรมสารีริกธาตุเนี่ยเล็กนิดเดียวประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักปลายเม็ดข้าวสารหักกระดูกพวกแขนขาอะไรทั้งหมดเนี่ยละลายกลายเป็นธาตุหมดเหลือนิดเดียวก็เหลือประมาณเท่าเม็ดข้าวสารหักก็แบ่งได้ประมาณ18ธนานร่างพุทธเจ้าเราแบ่งออกไป18ธนานแบ่งไปถึง16แคว้นนะฮะแบ่งไว้ถึง16แคว้นแล้วตอนนี้วันที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพอเก็บพระบรมสารีริกธาตุเสร็จพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์มากันทั่วมาเลย16แคว้นเนี่ยยกทัพมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเพื่อจะมาเผาศพให้ทันแต่ไม่ทันเดินทางมาไม่ทันก็มาขอประทาตแต่พระเจ้าบิดินเมืองนี้ไม่ยอมให้บอกเป็นของเราพระพุทธเจ้ามานิพพานที่นี่ก็ถือว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นของเราเราไม่ควรให้ใครเพราะพระองค์มามอบให้เราพวกนั้นก็จะยกทัพเข้าไปตีเมืองสิเพื่อจะเอาพระธาตุให้ได้พระอานนท์ก็เลยบอกทำยังไงดีเกิดจะแย่งพระธาตุลบราฆ่าฟันก็มีโทนพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนฉลาดก็บอกว่าอย่าฆ่ากันเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนไม่พุทธเจ้าเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นเราควรเอาของเนี่ยเราไม่ได้เป็นของที่เราจะเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปบูชาสักการะไม่ควรหวงแหนควรจะให้ทุกคนไปสักการะบูชาสักการะอย่าไว้คนเดียวโดยไม่เกิดประโยชน์เทวดาไม่เห็นด้วยหรอกเทวดาไม่คุ้มครองเทวดาไม่เห็นด้วยก็เลยผลที่สุดก็เลยเจ้าไปดินก็เลยตกลงแบ่งคนพราหมณ์ก็บอกเอาให้หยุดทับเลยอย่าฆ่ากันเลยนะข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินแบ่งเองก็เอาธนานทองคำเนี่ยมาพอเปิดผ้าสาดกคอผ้าสาดกมาเปิดผ้าสาดกมาโทนพราหมณ์เห็นเขี้ยวแก้วเลยโอ้โหเขี้ยวแก้วนี่สุกสว่างเลยเราเอาเถอะยักยอกไปเลยฮะใส่มวยผมเลยเอาใส่มวยผมเพราะเป็นผมก็มวยผมนี่คนก่อนก็ยัดใส่มวยผมอะกล่าวว่าเราไม่ได้อะไรเราได้เขี้ยวแก้วเราก็พอแล้วก็ตัดไอ้คนเรามันขี้โกงกันมาตั้งสมัยโน้นนะเนาะยักยอกกันนี่ไม่มาใครเลยนะไม่แต่ตัดพระธาตุเลยยังยักยอกกันเลยนะแสดงขโมยที่ไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ตัดเสร็จแล้วก็แบ่งไปทุกเมืองเลยทุกเมืองเสร็จแล้วตัวเองก็ข้าพเจ้าขอธนานทองคำผู้เป็นกรรมการตัดเอาทองคำไปอันหนึ่งแต่ขอแต่ขอแต่แค่ไอ้ธนานทองคำไม่เอาอะไรแต่ที่ไหนได้ไว้ที่มวยผมพระธาตุพระเขี้ยวแก้วแต่แล้วก็ดีใจว่าตัวเองจะได้พระเขี้ยวแก้วด้วยพอไปทำเสร็จแล้วหายไปเลยไม่มีฮะพระอินทร์มาขโมยต่อไปท้าวสกาเทวราชเราไม่คู่ควรที่จะไว้หลักทนพรามเนี่ยควรจะได้แค่ตะนานทองพระอินทร์ก็มาขโมยเอาไปไว้บนเกศแก้วจุฑามณีที่เอามวยผมพุทธเจ้าไปประจุที่เกศแก้วประจุฑามณีก็เลยเอาพระเขี้ยวแก้วไปไว้บนดาวดึงแล้วทนพามก็เลยเสียใจเราได้ธนานทองคำก็เอาไปไว้หมู่บ้านตัวเองก็สร้างเจดีย์แล้วก็ธนานนั้นใส่ไว้ในเจดีย์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่มีเจดีย์มีเป็นที่แบ่งพระธาตุนะเป็นธนานทองก็เลยพระเจ้าศัตรูเนี่ยฮะก็เอาไปเมืองตัวเองก็เดินทาง16กิโลโยชน์หนึ่ง16กิโลก็ตั้งทัพทิ้งพอเดินไปได้วันหนึ่งก็ตั้งทัพแล้วก็ทำพิธีการตักบาตรทำบุญฉลองคันนขัตฤกษ์คือเรียกว่าทำสนุกสนานกันทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยเดินทางจากเมืองกุสินาราสู่กรุงราชคฤห์เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยฮะท่านก็ทำพิธีฉลองไปตลอดทางเลยฉลองพระบรมสารีริกธาตุ
พอไปถึงเมืองก็ไปทำเจดีย์ไว้หน้าเมืองตัวเองเอาเงินเอาทองเอาเพชรนิลจินดาห่อปูไว้อย่างดีแล้วก็สร้างไว้เอาอะไรทองคำหุ้มเงินหุ้มแก้วหุ้มนะแล้วก็ห่อไว้อย่างดีแล้วก็ทำเจดีย์ก็มีทรัพย์สมบัติอะไรก็มาไว้ในเจดีย์นั้นหมดเลยจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก็เอามาบูชาพระธาตุในเจดีย์หมดแล้วก็ปิดแล้วก็บอกว่าในที่นั้นเขาก็เขียนคือให้พระเนี่ยอรหันต์รุ่นนั้นน่ะนั่งฌานดูว่าพระธาตุเราเนี่ยจะอยู่ได้กี่เท่าไหร่พระธาตุที่อยู่ในเจดีย์เนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ใครจะเป็นคนมาขุดเราจะทำยังไงที่รักษาไว้ยาวนานพระหันท่านก็เข้าฌานดูก็บอกว่าอีก200ปีเนี่ยฮะอีก200ปีจะมีพระราชาคนหนึ่งเนี่ยมาขุดเอาไปพระราชาคนหนึ่งมาขุดเอาไปก็เลยจะมาเอาทรัพย์สมบัตินี่ไปหมดแล้วจะมาขุดเอาพระธาตุไปเขาก็เลยจารึกกว่าเลยจารึกด้วยแผ่นทองคำบอกว่าในที่นี้เป็นบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอาชาติศัตรูได้บรรจุไว้อีก200กว่าปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดเอาพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปจากที่ตรงนี้เขียนว่าพระราชากยาจกด้วยเสร็จแล้วพอหลังจาก200ปีพระเจ้าโศกก็มหาราชยิ่งใหญ่มากสามารถรวมประเทศอินเดียให้เป็นประเทศเดียวได้ก็มาขุดก็ให้พระหันมาบอกว่าที่ไหนมีบรมสารีริกธาตุบ้างก็บอกตรงนั้นนี้ก็ไปตามขุดหมดเลยขุดทุกเมืองเลยฮะ16แคว้นนี่ขุดหมดขุดมาก็กระจายออกเป็น 84,000 84,000 ก็ไปสร้างเจดีย์ 84,000 ทั่วประเทศอินเดียเลยไปทำเป็นตามภูเขาเรากาที่ไหนก็ให้ครบ 84,000 องค์และในเจดีย์นี่ก็สลักเป็นพุทธรูปหมดเลยเป็นรูปพุทธรูปหมดเป็นรูปพุทธรูปเยอะแยะหมดเลยแล้วก็เอาบรมสารีริกธาตุใส่แต่มาขุดตรงที่หน้าเมืองกรุงกบิลพัทเนี่ยพอขุดเสร็จแล้วเอาไม่ได้เขาเรียกว่ามีหุ่นยนต์มันวิ่งตีฮะเขาเรียกหุ่นยนต์เนี่ยตีหัวล้างข้างแตกหมดเอาไม่ได้เขาปลูกด้วยวิชาไว้ทีนี้พระเจ้ามาอโศกทำไงอ่ะของศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เราเอาไม่ได้เทวดาเขารักษาก็พอดีมีเด็กเลี้ยงงัวน่ะมาถือธนูเล็กๆมาอันหนึ่งบอกทำอะไรกันบอกมาขุดเจดีย์เอาบรมสารีริกธาตุบอกขุดเอาไม่ได้มีหุ่นยนต์ขวางอยู่บอกข้าพเจ้ารับอาสาเองอ่ะหุ่นยนต์ไม่ยากเลยเอาธนูเนี่ยยิงก็ได้เขาก็เอาธนูเด็กๆ เล่นเนี่ยมันถือเป็นเด็กเหมือนเด็กเลี้ยงควายเขายิงเข้าไปที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็แตกเลยหยุดวิ่งฮะก็เอาได้พอขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ่านในข้อจารึกนั่นบอกว่าอีก200ปีจะมีพระราชากยาจกมาขุดออกไปโหพระเจ้าโศกสลดใจเลยบอกโหแสดงว่าเจ้าไปดินสมัยก่อนนี่ร่ำรวยมหาศาลเนาะเขารู้ด้วยว่าเราเป็นพระราชากยาจกเอาแล้วเราเป็นพระราชากยาจกก็จริงแต่ขอทำบุญให้มากมายก่อนที่ตัวเองจะตายนี่ก็เลยสร้างเจดีย์ 84,000 องค์แล้วก็นำพระสงฆ์ในเผยแพร่มาเมืองลังกาเมืองไทยเราเนี่ยก็จาก200ปีเนี่ยก็พุทธศาสนาก็มาถึงเมืองเราพระเจ้าโศกเป็นคนเผยแพร่มาถึงเอาทั้งต้นโพเอาทั้งคัมภีร์มาถึงบ้านเราก็พระบรมสารีริกธาตุก็กระจายแยกแตกจากตั้งสมัยพระเจ้าโศกและพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยังไม่สูญไปจากโลกนี้พอสุดศาสนาพุทธเรา 5,000 ปีเนี่ยบรมสารีริกธาตุที่เทวดาและพวกนาคพวกอะไรเนี่ยเอาไปทั้งมนุษย์เนี่ยจะมารวมกันที่โคนต้นโพจะมาปรากฏรวมกันที่โคนต้นโพเป็นรัศมีพระองค์รูปร่างหน้าตาเป็นพระพุทธองค์เนี่ยมาปรากฏรวมธาตุบรมสารีริกธาตุทั้งหมดในโลกเนี่ยมารวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วฉายแสงรัศมีอยู่เนี่ยถึง7วันเจ็ดวันในเทวดาและพรหมทั้งหลายจะมาเข้าเป้าได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมาย
สมควรแก่ฐานะที่ตนเองได้มีบารมีแต่มนุษย์ไม่รู้ฮะเพราะมนุษย์เริ่มเสื่อมศาสนาหมดแล้วพอพบ7วันแล้วบรมสารีริกธาตุนี่ก็เกิดเตโชธาตุไม่บรมสารีริกธาตุในหมดก็เรียกว่านิพพานธาตุเมื่อไหม้เสร็จแล้วก็ศาสนาก็สูญสิ้นตั้งแต่วันนั้นเลยไม่มีปรากฏอีกต่อไปศาสนาก็หมดตั้งแต่วันนิพพานธาตุแต่นี้ก็จะต้องว่างจากศาสนาพุทธไปอีกนานกว่านี้จึงจะมาเกิดศาสนาสียะไม่ตายอีกนานอีกต้องอีกกับหนึ่งอีกยุคหนึ่งก็เรียกอริยยุคในเรื่องของอัตมีบูชาก็คือบรมสารีริกธาตุนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์และเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นของสักการะบูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนลังกาเนี่ยนับถือต้นโพถือว่าเป็นที่ตรัสรู้พุทธเจ้าคนชมาเนี่ยพม่านับถือพระธาตุนับถือเจดีย์ถือว่าเจดีย์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อุษาเนี่ยมาลบเมืองไทยมาเผาพระนะเอาทองคำไปก่อเจดีย์เอาไปทำเป็นทองคำหุ้มเจดีย์ชเวดากองถือว่าเป็นพระธาตุพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นคนไทยเราก็นับถือพระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือพระองค์เหมือนพุทธเจ้าคือการนับถือนี่ต่างกันคนลังกานับถือต้นโพคนพม่านับถือบรมสารีริกธาตุนับถือเจดีย์ไปเมืองอินดังเมืองพม่าเนี่ยเจดีย์มากที่สุดในโลกเลยมีแต่เจดีย์ทั้งนั้นพอมาเมืองไทยก็พุทธรูปมากที่สุดในโลกเลยเพราะคนไทยนับถือพระพุทธรูปถือว่าเป็นองค์แทนคือหมายถึงว่าเมื่อสมัยพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไม่มีพระพุทธรูปหรอกครับพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยก็มีแต่พระองค์มีวรกายพอพระองค์นิพพานแล้วเนี่ยจากนั่นมา200ปีเนี่ยไม่มีพุทธรูปทุกคนก็ปฏิบัติไหว้ต้นโพเคารพต้นโพแล้วก็ปฏิบัติพุทธเจ้าคือระลึกถึงเท่านั้นเองฮะพอนึกถึงพุทธเจ้าก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังคือนึกถึงพุทธเจ้าแล้วก็กราบไหว้ปฏิบัติเนาะแต่ไม่มีพุทธรูปจน200ปีพอมายุคพระเจ้าอโศกเนี่ยจึงได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาจึงได้มีพุทธรูปกราบไหว้มาถึง200ปีจึงมีพระพุทธเจ้าองค์แทนแต่ว่ายุคนั้นน่ะถ้าคนไม่ไหว้เนี่ยถือว่าถูกใช่ไหมเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้ายุคนั้นเนี่ยก็ไม่มีพุทธรูปจะไหว้เนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรก็ถือว่าปฏิบัติเป็นปรมัตถ์แต่ว่ายุคนี้เนี่ยเรามีพุทธรูปไหว้เนี่ยเป็นองค์แทนไหว้เนี่ยองค์เทียมไหว้เนี่ยถ้าเราไม่ไหว้เนี่ยกลายเป็นคนมีทิฏฐิซึ่งมีพระพุทธรูปซึ่งรูปพ่อเราเนี่ยเราไม่ไหว้เท่ากับเราเป็นคนมีทิฏฐิแต่ถ้าในสมัยก่อนไม่ไหว้ไม่เป็นไรเพราะไม่มีพุทธรูปแต่ถ้าสมัยนี้ไม่ไหว้เท่ากับเราเนี่ยรบรูไม่เคารพรูปเหมือนรูปพ่อแม่เราเนี่ยฮะเราไหว้เราไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่ต้องไหว้แต่เราเลิกถึงคุณพ่อคุณแม่เราแต่ถ้าเรามีรูปพ่อรูปแม่เรากราบไหว้เราก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีรูปพ่อรูปแม่เราไม่กราบไม่ไหว้ถือว่าเราเป็นคนเนี่ยไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่ระลึกถึงคุณท่านเท่ากับเหมือนคนเนรคุณฉะนั้นการที่สมัยนี้เขามียุคใหม่สมัยใหม่เขามีพุทธรูปแล้วเราก็ควรไหว้ถือว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไหว้พระอิฐพระปูนอะไรทองเหลืองทองแดงแต่ว่ารูปนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ไหว้ระลึกถึงคุณความดีของท่านก็เป็นบุญกุศลนะทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานทำให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวได้แต่ถ้าสมัยนี้มาเจอพุทธรูปเราบอกไม่ไหว้เราสมัยก่อนก็ไม่เห็นมีพุทธรูปเลยเราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะไปนิพพานไม่จำเป็นต้องไหว้พุทธรูปกลายเป็นเรานี่เป็นทิฏฐิเลยเป็นคนเห็นผิดไปไม่รู้ตัวก็ได้มันคนละยุคละคนสมัยแต่ที่จริงก็ถูกต้องเพราะสมัยนั้นไม่มีพุทธรูปอย่างนั้นเราต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือแนวคำสอนของท่านก็ถือว่าถูก
อันนี้ทำให้คนสับสนโยมนะทำให้คนเกิดสับสนว่าเอ๊ะทำไมไม่ไหว้พระพุทธรูปคนนี้ไม่นับถือพุทธเจ้ามาที่จริงเขานับถือพุทธเจ้าเขาก็เป็นชาวพุทธที่ดีนับถือพุทธเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจเขามีทิฏฐิอันนี้ปิดบังตาเขาเขากลับไม่ไหว้ถ้าเขาไหว้สักหน่อยทิฏฐินั้นจะไม่มีมันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะเราไหว้เพื่อให้ใจเราสบายเราไม่ได้ยึดพระอิฐพระปูนไม่ได้ยึดตรงนั้นเราไหว้เนี่ยถือว่าใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ไหว้ทางนั้นแหละจะเป็นดินก็ดีเป็นไม้ก็ดีเป็นหินก็ดีเป็นปูนก็ดีทั้งเหลืองเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเราไหว้ทางนั้นหรือเหมือนพ่อแม่เราไหว้ทางนั้นก็เรียกว่าคนไม่มีทิฏฐิจะต้องไหว้ได้แต่คนมีทิฏฐิไม่ไหว้อันนี้ถ้าเราจะรู้ว่าไอ้คนไม่ไหว้มีทิฏฐิคนไหว้แล้วไม่มีทิฏฐิมันยังเถรอุปคุตเนี่ยตอนที่พระเจ้าโศกเกิดขึ้นมาก็ทำสังฆนาตอนที่ทำสังฆนาเนี่ยพันยาเนมิราชเนี่ยซึ่งเป็นพญาเนมิราชหนึ่งเคยต่อสู้กับพุทธเจ้าตอนที่เป็นพญามารพระจนพุทธเจ้าพอมาถึงพระเจ้าโศกก็มาก่อกวนอีกเรียกว่าเทวดามารแต่ที่จริงไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นเทวดามารเถรอุปคุตก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเนี่ยด้วยอิทธิฤทธิ์เนี่ยจับพญามาร นี่มัดนะเอาราชคดตัวเองเนี่ยพระคดเดียวเนี่ยมัดพญาเนมิราชเนี่ยติดภูเขาสุเนรุราชเพื่อให้ทำสังเกตขออภัยเพื่อให้ทำสังเกตนาเนี่ยอยู่7 เดือน 7 วันอ่ะ7 เดือน 7 วันสำเร็จทำสังฆนามัดอยู่7 เดือน 7 วันเวลาดิ้นเนี่ยฮะด้วยบุญบด้วยอิทธิฤทธิ์ของพระเถรอุปคุตเนี่ยมัดเนี่ยพระเนมิราชเนี่ยดิ้นเป็นภูเขาเนี่ยโยกไปโยกมาแต่ไม่สามารถจะหลุดได้ด้วยฤทธิ์ของพระเถระเนี่ยเสร็จแล้วจนผลที่สุดยอมฮะพอทำสังฆนาเสร็จพระเถรอุปคุตก็จะไปปล่อยพระญาณเนมิราชตอนนี้ก็จะปล่อยตอนนี้ก็แอบไปข้างหลังพระญาณเนมิราชเนี่ยก็ร้องไห้บอกแหมเราไม่ขอเป็นสาวกหรอกสาวกในใจร้ายหน้าดูเลยเราทำนิดเดียวเนี่ยเราทำนิดเดียวเนี่ยเอาเรื่องเราจับมัดเราต้อง7 เดือน 7 วันมัดเราเป็นเดือนๆเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราทำยิ่งกันนี้อีกไม่เคยโกรธเราเลยไม่เคยทำอันตรายเราเลยยังกลับเมตตาเราอีกแต่สาวกเนี่ยนะโหดร้ายจริงๆแค่เราทำนิดเดียวไม่ถึงพุทธเจ้าจับเรามัดติดภูเขาเลยนึกแล้วก็เสียใจว่าเป็นสาวกในดุร้ายกว่าพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอเกิดชาติใดแสนใดขอให้ข้าพเจ้าในปรารถนาเป็นพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเลยไม่ปรารถนาเป็นสาวกเพราะปรารถนาเสร็จอธิษฐานเสร็จเถรพระคุณบอกโอ้โหไม่ได้ต้องรีบแก้ผู้นี้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่มารแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เลยรีบแก้ด้วยอธิษฐานในสมาธิก็แก้พญามารก็ลงมากราบพุทธเจ้าไม่ขอไปกราบเถรอุปคุตบอกท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าได้ดีนะเรานับถือพระพุทธเจ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าถือประเสริฐที่สุดในโลกเราจึงต้องรีบแก้ตัวท่านเนี่ยแต่ว่าท่านเนี่ยเคยเจอพุทธเจ้าท่านจำพุทธเจ้าได้ใช่ไหมมาตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนที่ข้าพเจ้าเนี่ยเกิด200 ปีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่รู้จักพุทธจำพุทธเจ้าไม่ได้รูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ท่านพญาเนมิราชเนี่ยท่านเจอพุทธเจ้าเนี่ยท่านจำได้ท่านช่วยเนรมิตด้วยฤทธิ์ของท่านเนี่ยเนรมิตท่านให้พระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าดูได้ไหมข้าพเจ้าอยากดูพุทธเจ้าให้ช่วยเนรมิตให้หน่อยจะได้เห็นพุทธเจ้าจริง
ยาเนวิราชบอกได้ข้าพเจ้าจำหน้าตาพระพุทธเจ้าได้ข้าพเจ้าสามารถจะเนรมิตให้เหมือนพุทธเจ้าตัวจริงเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าเนรมิตพระพุทธเจ้าเลยห้ามกราบข้าพเจ้านะเพราะข้าพเจ้าเป็นมารน่ะไม่ใช่พุทธเจ้าบอกน่ะเราไม่กราบมารหรอกขอให้เนรมิตให้ดูเถอะพระเนวิราชพญาเนวิราชก็เนรมิตเลยเนรมิตเป็นร่างพุทธเจ้าเลยสุขสว่างสวยงามนั่งประทับแบบพุทธเจ้าเท่านั้นเถรอุปคุตลงกราบเลยกราบพระเนวิราชเลยพระเนวิราชก็พญามารก็กลายร่างดังเดิมบอกอ้าวท่านสัญญาข้าพเจ้าแล้วไม่เจอว่าจะไม่กราบข้าพเจ้าแต่ทำไมมากราบข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้นะเป็นบาปข้าพเจ้าบอกเราไม่ได้กราบท่านนี่เรากราบพระพุทธเจ้าก็ข้าพเจ้าเนรมิตบอกว่าท่านเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ท่านฉันกราบพระพุทธเจ้ารูปท่านเหมือนพุทธเจ้าเรากราบรูปเหมือนเราไม่กราบตัวท่านหรอกเรากราบตัวท่านท่านก็บาปสิเรากราบพระพุทธเจ้านี่คือความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ